สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คาราวานของเราอยากจะมาสรุปเรื่องราวของประเทศลาวนะครับประเทศลาวมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วลาวนั้นมีเอกลักษณ์ของความเป็นคนลาวถ้าเราไปดูวัฒนธรรมเราจะเข้าใจนะครับว่าภาษาลาวนั้นดูแล้วเป็นภาษาที่อ่อนหวานนุ่มนวลแล้วคนลาวมีความใจเย็นมีความเอื้ออาทรมากเลยทีเดียวฉะนั้นเมื่อเราไปประเทศลาวเรารู้สึกเลยนะครับว่าเราใกล้ชิดเหมือนเป็นญาติกันที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนลาวนั้นฟังภาษาไทยออกฉะนั้นลาวเป็นประเทศที่คนไทยควรจะต้องหันมามองควรจะต้องหันมาศึกษาเพราะว่าลาวนั้นมีความใกล้ชิดและลาวนั้นเป็นตลาดใหญ่มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเหลือเกินก็คือเรื่องของนครเวียงจันทร์นครเวียงจันทร์สร้างมาแต่นมนานแล้วตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ระหว่างสองพระมหากษัตริย์ระหว่างไทยกับลาวซึ่งนครเวียงจันทร์เป็นนครหลวงแห่งเดียวของโลกนะครับที่ไปตั้งใกล้กับชายแดนซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเขาไม่ทำกันนะครับประเทศไทยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะตั้งกรุงเทพเข้าไปติดกับชายแดนอีกประเทศหนึ่งไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็แล้วแต่วันนี้สิ่งตรงนี้ได้เกิดขึ้นที่เวียงจันทร์ทุกท่านเห็นไหมครับว่าเวลาเราจะข้ามไปเวียงจันทร์ก็เพียงขับรถข้ามสะพานแล้วข้ามแม่น้ำโขงเราก็ถึงเวียงจันทร์แล้วสิ่งเหล่านี้สะท้อนความคิดความเชื่อมั่นความใกล้ชิดของคนลาวที่มีกับคนไทยรัฐบาลลาวไม่เคยคิดที่จะต้องไปทำอะไรในการโยกย้ายเมืองหลวงของตัวเองให้ไกลออกไปเพราะไม่เชื่อมั่นประเทศไทยการที่ประเทศลาวยังเอาเมืองหลวงไว้ที่เดิมอันนั้นเป็นสัญลักษณ์อันนึงที่คนไทยทุกคนที่จะไปในประเทศลาวต้องเข้าใจถึงความคิดความเชื่อมั่นตรงนี้เพราะว่าวันนี้มีคนไทยเยอะเหลือเกินที่เวลาไปลาวแล้วมักจะมองว่าคนลาวจนกว่าเราคนลาวมีความรู้น้อยกว่าเราคนลาวเก่งสู้ไทยไม่ได้มักจะพูดจาเหมือนเป็นการดูหมิ่นดูแค้นตรงนี้ไม่ถูกเลยครับผมได้รับการต่อว่าและการบอกกล่าวมาจากผู้ใหญ่ถึงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของนักท่องเที่ยวไทยที่ไปสู่ประเทศลาวผมไม่คิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรจะทำกับประเทศที่น่ารักและประเทศที่ใกล้ชิดกับประเทศไทยอย่างเช่นประเทศลาววันนี้ผมอยากจะขอเรียนให้ทุกท่านนะครับว่าคนลาวนั้นนับถือคนลาวรักประเทศไทยและคนไทยในเมื่อเขามีน้ำใจทำไมคนไทยเราไปปฏิบัติกับเขาแบบนั้นเป็นเรื่องที่น่าคิดและเป็นเรื่องที่น่าศึกษานั่นก็คือเรื่องราวของเราที่ได้เข้าไปศึกษาและเข้าใจวิถีชีวิตความคิดของคนลาวและความรู้สึกของคนลาวที่มีต่อคนไทยครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ